แต่ถามว่าในลวดลายเหล่านั้นน่ะมันมีคุณค่ามีชื่อความหมายแล้วมันเป็นความดั้งเดิมของของบ้านอยู่แล้วสิ่งนี้พอมันนิยมสมัยหนึ่งพอมันขายเสร็จปั๊บมันจะเลือนหายมันจะเลือนหายไปคือแล้วแต่ความนิยมของคนบ้านชอบแบบนี้เขาก็จะโอนรูปแบบนี้คนไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวของผู้วิจัยเองได้มองเห็นนะคะคือตัวรากของวัฒนธรรมคืออัตลักษณ์โบราณที่มันยังคงอยู่ภายใต้แบบแผนชีวิตของคนที่ใช้หรือแอสซัมชันอันหนึ่งจึงขอตอบโจทย์ท่านอาจารย์เลยนะคะว่าในการสร้างมูลค่าเรื่องของฐานวัฒนธรรมแบบประเพณีเนี่ยนี่สามารถที่จะส่งต่อไปเป็นรูปแบบอื่นที่มันต่างจากของเดิมได้เพราะมันมีฐานคติหนึ่งที่คู่ไว้มันก็คือเรื่องของบริบททางวัฒนธรรมรูปแบบพวกนี้มันจึงยังคงอยู่อาจารย์จะสังเกตนะคะว่าลายผ้าไหมถ้ามันไปเป็นลายนิวยอร์กลายอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันยังคงเป็นลายโมอยู่อย่างนั้นสืบต่อติดพันปีเพราะตรงนี้มันถูกเซ็ตมันถูกบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมนะแล้วเราก็ไม่แปลงต้องขายแบบนี้ไม่อาจโดยที่เด็กรู้ไหมไม่รู้ว่ามันคืออะไรในสมัยโบราณนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นว่ามันคือเรื่องของวัฒนธรรมของคนมันเป็นสัญลักษณ์ของชาติพันธุ์นี้ที่มันมีความหมายสูงขึ้นมาที่ต่อมาดังนั้นในประตูที่ตัวสูตรเองขออนุญาตส่งต่อภายใต้กรอบของคอนเซ็ปต์ของการพัฒนามูลค่าผ่านภายใต้ที่มันขาดที่ชื่อวัฒนธรรมนะคะก็คือการทำเขาเรียกว่าสารสนเทศจะทำยังไงก็ได้ให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มองเห็นคุณค่าที่มันแตกมาเราคงไม่ได้จะมองว่าผลิตเพราะมันมีตังการ QC ของโอท็อปอยู่แล้วว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงตัวปลอมไหมอย่างนั้นก็จะมีโรเยอะเป็นของปลอมเยอะอันนี้จะเป็นการ QC โดยระบบเขาแต่ในเชิงความหมายที่ท่านอาจารย์ตอบในงานวิจัยท่านถามตัวของผู้วิจัยว่าอัตลักษณ์บุคคลวัฒนธรรมสามารถส่งต่อไปได้ยังไงบ้างเซ็ตชุดเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยสามารถส่งต่อไปได้ภายใต้คอนเซ็ปต์สัญลักษณ์เดิมค่ะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นอะไรอย่างอื่นได้เพราะมันมาจากรากของวัฒนธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเสริมคนให้คนเข้าใจคือการทำยังไงก็ได้ให้คนเข้าใจความหมายที่มันแตกมาแบบรวดเร็วนั้นอย่างเช่นนะคะมันมีลายหนึ่งนะคะจากลายหนึ่งที่ตีพาก็คือลายเอกบัวลายเอกบัวอะไรคนมองว่าเป็นอันโบราณแต่จริงๆแล้วมันแตกในนั้นคือสิ่งสัญลักษณ์หนึ่งที่มันสอนคนในการทั้งหมดเวลาก็บอกได้ไหมอาจารย์คือมันสอนคนในเรื่องของการที่คนมีใจบอกดูแล้วก็ได้รู้คุณค่าถึงผู้อาวุโสลดลายที่มันแสดงออกภายใต้ความโค้งเว้าหรือความมองดูสัญลักษณ์ตัวนี้ชาวบ้านแปลความหมายแบบนั้นซึ่งยอมจะทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านเขาเห็นคุณค่าที่มันแตกมาแบบนั้นเพราะว่าเราแปลจากลายของเหล่านี้ไปเป็นลายเขียนลายเงยหยอกไม่ได้เพราะว่ามันคือฐานจากวัฒนธรรมของเราเป็นสิ่งหนึ่งคือทำให้คนเข้าใจในความหมายอย่างได้เพราะว่าเลยคือมันเหมือนว่ามันเป็นข้อจำกัดของเซฟเพราะมันเป็นฐานคิดและวัฒนธรรมของเรานะคะทีนี้การแปลออกไปมันเป็นการเรียกว่าต้องเสริมให้คนรู้เข้าใจความหมายอาจจะเป็นเรื่องของหนังสือเล่มเล็กหรือประชาสัมพันธ์ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมีอะไรนะเป็นแค่ตะล็อกเรียกสินค้าเหล่านั้นเพื่อให้คนเข้าใจความหมายฝรั่งซื้อก็ซื้อแบบนั้นแหละคนไทยก็ซื้ออย่างพี่เอกก็ซื้อไม่เข้าใจความหมายนะแต่พอวันนี้เรารีสิร์ชดูแล้วก็คิดถามในมติที่มาบอกว่ามันเป็นมาแบบนี้ถ้าคนที่สื่อสารเข้าใจความหมายสิ่งนั้นยังอยู่ต่อไปได้โดยภายใต้เซตว่ามันไปยังไงเพื่อที่ให้มันเอาวัฒนธรรมไปด้วยพอไม่ใช่ว่ามันมาเลือนหายนะคะสุดท้ายขอ1 นาทีนะคะในคอนเซ็ปต์ของสุดท้ายเนี่ยตัวของผู้วิจัยเองบอกว่าเห็นด้วยตามความคิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เห็นด้วยตามความคิดของโปรเฟสเซอร์วิลลี่ที่เยลบอกยูนิเวอร์ซิตี้ที่หนึ่งบอกว่ามรดกตัวนี้ใกล้จะสูญพันธุ์หมดค่าไม่มีตัวสืบต่อแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นห่วงมากก็คืออะไรอาลุยบอกว่าศาสนาของที่เป็นว่าอะไรก็ศาสนาถ้าเราไม่มีหลักคิดเหมือนคนตาบอดอาจารย์แต่คนที่มีหลักคิดไม่มีศาสนาเหมือนคนที่ตาอาจารย์ดูสองขันนะนั่นหมายความว่าตัวทุนนิยมกับวัฒนธรรมถ้ามันจะยั่งยืนมันควรไปด้วยกันถ้าไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนเรามีกินอยู่แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องวัฒนธรรม
พราะว่าวัฒนธรรมมันคือเมนหลักมันคือคุณค่าในงานความเป็นสังคมที่คุณค่าของวัฒนธรรมดิฉันจึงขออนุญาตเปรียบเทียบที่สองคำของอัลเบิร์ตที่ทุกคนรู้จักบนโลกที่ได้ถวายวิทยาศาสตร์กับศาสนาไว้ว่ามันขัดกันไม่ได้มันคนอื่นไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์อาร์ตดิฉันขอรับคำถามนะคะต่อไปท่านอาจารย์